ได้ก่อตั้งกองกาลกุศลขึ้นเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศแด่ญาติผู้ที่วายชนที่ผู้สวดกุศลหายตายจากพระภาคไปวันนี้อาตมาภาพทั้งสองมีสารบันเทาได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากทางท่านเจ้าภาพอาราธนาให้เป็นกุศลแสดงธรรมในทำนองปุจฉาวิสัชนาบุญสั่งกุศลคือการเทศน์ถามตอบซึ่งกันและกันแต่ก่อนอื่นจะถึงวาระนั้นอาตมาภาพได้ขอเวลาขอโอกาสในการกล่าวแสดงธรรมเทศสอกธรรมบาตรครับในสัมโมทนียกถาเป็นการปัดหน้าธรรมบาตรเพื่อเป็นการประกาศศรัทธาของท่านเจ้าภาพซึ่งวันนี้ประกอบด้วยคุณพ่อแลคุณแม่สว่างงานเย็นคุณแม่เหลืองพักดีบรุษคุณแม่แลบุตรดาวพันธ์พระวิเทียนฐานุตโรนายแล้วก็นายสุทัศน์บานเย็นนางสาวสมบัติบานเย็นนางสาวรัตน์บานเย็นแล้วก็มีคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่สำเพ็งบานเย็นนางพัชรินทร์ขันธการพร้อมด้วยญาติพี่น้องแล้วก็นายนิยมนางบุพภาวงอามาศพร้อมด้วยญาติพี่น้องสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ปรารภการก่อตั้งกองการกุศลมีการบำเพ็ญบุญตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ยังมีจิตประกอบด้วยกุศลและเจตนาได้น้อมนำกุลบุตรเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยอีกสองหน้านั่นก็คือนาคสัตวัตบานเย็นและก็นาคสิทธิอาศักวงอามาศทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทางท่านเจ้าภาพได้พร้อมใจกันกระทำบำเพ็ญขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อจะอุทิศส่วนบุญกุศลในดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อเดือนบานเย็นและก็นายประวัตินายประหลัดบานเย็นผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากพระภาพไปวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบาลีสุภาษิตที่อาตมากล่าวในเบื้องต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตานั้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยใจความว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของคนดีคนดีตกลาไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายนั้นมีเครื่องกำหนดวัดกันอยู่ที่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนมีฐานะร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีรูปร่างหน้าตาสักสวยงดงามหรือจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเรียนจบเป็นด็อกเตอร์จะต้องเป็นคนดีแต่คนดีในทางพระพุทธศาสนาท่านมีเครื่องวัดมีเครื่องหมายที่เรียกว่านิมิตสัญลักษณ์ของคนดีนั้นก็คือการที่บุคคลนั้นจะต้องเป็นคนมีความกตัญญูคือรู้คุณและมีกตเวทีคือการตอบแทนผู้มีคุณดังที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายวันนี้กล้ายกย่องกล้าสรรเสริญได้วันนี้คือคนดีในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านที่ได้กล่าวนามมาแล้วนั้นเป็นคนที่มีความกตัญญูคือรู้คุณและก็มีความกตเวทีคือการตอบแทนคุณสมัยปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งคนบ่เงินคอยเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเลี้ยงลูกให้เก่งถูกมือคนบ่เงินแต่ผู้ใดเลี้ยงลูกให้ดีเป็นตังเงินกลัวเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งบ่ยากจักเม็ดเป็นบ่ยากว่าแต่มีเงินว่าแต่มีนั่นแน่ทรงไข่เลี้ยงลูกเลี้ยงดังๆลูกเลี้ยงดีๆจังเขาพ่อใหญ่วันนี้สมหมายลูกสมหมายของเฮานี่ก็ได้อยู่ได้เศร้าเที่ยวทรงลูกเที่ยวทรงหลานอยู่วัดปืนนี่ก็ย้อนหยังย้อนอยากให้หลานเป็นคนเก่งทรงเขาไปเรียนโรงเรียนดีๆอยู่ในเมืองคุณเป็นบ่ก็ย้อนหยังอยากให้หลานเป็นคนดีแต่การเนี่ยแต่การที่เฮ็ดให้ดีอย่างเฮ็ดให้เป็นคนดีจริงบ่เป็นที่เรื่องยากเฮามีโอกาสเฮามีเงินเฮามีสมบัติมีทรัพย์พอที่ทรงเสียเขาเรียนโรงเรียนดีๆจ้างเอาเขาไปเรียนโรงเรียนขับปูม่านยังสีเป็นต้นหรือโรงเรียนอนุบาลเมืองคาเทิมแพงๆยังสีเป็นต้นโอกาสเขาย่อมดีกว่าเฮานั่นคือการส่งเสียเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งแต่ว่าเป็นตาพ่อก็เป็นตาเงินพอเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีบ้าง
การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีในปัจจุบันนี่มันยากมันบ่ยากการที่เฮาสิว่าสอนลูกสอนเต้าแนะนําลูกเต้าให้มันเป็นคนหมู่ผู้ดีหู้จักความหู้จักผู้หน่อยผู้ใหญ่หู้จักพ่อจักแม่คือสมัยแต่กี้บ่แม่นของงานสิให้หู้จักเฮียกจักงานใส่เฮียกใส่งานคือแต่กี้บ่แม่นของงานเลี้ยงเพราะว่าเด็กน้อยสมัยปัจจุบันนี่มันทันสมัยมันนําสมัยทุกจริงทุกอย่างเทคโนโลยีมันเจริญเทคโนโลยีเจริญเท่าใดคุณธรรมศีลธรรมก็เสื่อมโทรมจากจิตใจของผู้คนเท่านั้นอย่างเฮาเบิ่งข่าวสิเห็นว่าข่าวแม่อนุขาพ่อลูกตีแม่ลูกทําลายผู้ยาตายายเกิดขึ้นแทบทุกมื้อเนี่ยในสมัยสังคมปัจจุบันนี่โดยที่เฮ็ดแบบคิดว่าบ่ย่านบาปบ่ย่านกรรมมีหยังทั้งสิ้นเลยนั้นก็คือการที่เราเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ยกย่องคนเฉพาะความเก่งอย่างเดียวถ้าใครมีทั้งเก่งด้วยมีทั้งดีด้วยนั้นคือยอดคนในทางพระพุทธศาสนาของเราก็มีโยมคนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีในคราวเดียวกันยกตัวอย่างอย่างเช่นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้รับการยกย่องเป็นยอดกว่าภิกษุทั้งหลายที่เรียกว่าเอตทัคคะในทางเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาปัญญาของพระสารีบุตรมีมากมากขนาดไหนมากขนาดเทียบแล้วเปรียบแล้วสามารถนับเม็ดฝนที่ตกลงมาจากฟ้าได้มัดถูกเม็ดยาหลายปานั้นปัญญาพระสารีบุตรหรือนับเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรก็ได้นั่นคือปัญญาของเพิ่นเปรียบว่าหลายปานั้นแต่การเป็นผู้มีปัญญามากอย่างเดียวของพระสารีบุตรยังไม่พอสิ่งที่ทำให้ท่านเลิศคนเลิศกว่าใครทั้งมวลก็คือท่านเป็นผู้มากด้วยความกตัญญูและกตเวทีมีปัญญาเป็นคนเก่งมีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนดีพระสารีบุตรเป็นยอดแห่งคนกตัญญูเป็นยอดแห่งคนดีมีเรื่องเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังอยู่สามอย่างที่เป็นคุณสมบัติเรื่องของความกตัญญูของท่านหนึ่งระลึกถึงคุณของอาจารย์คือพระอัสสชิเถระ1ใน5ของปัญจวัคคีย์ตอนที่ท่านเป็นปริพาชกชื่ออุปติสสะไปพบพระอัสสชิบิณฑบาตเกิดเริ่มใสศรัทธาต่อมาได้ฟังคำย่อๆที่พระอัสสชิแสดงให้ฟังท่านได้บรรลุโสดาบันต่อมาได้มาขอบวชกับพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วได้บรรลุอรหันต์และได้รับการยกย่องแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะผู้มีปัญญาและเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระองค์พระสารีบุตรเถระเจ้าเวลาจะนอนทราบว่าอัสสชิผู้เป็นอาจารย์อยู่ทางด้านทิศใดท่านจะหันศีรษะไปด้านทิศนั้นกราบก่อนทุกครั้งก่อนที่จะนอนนี้คือการบูชาระลึกถึงคุณอาจารย์เพราะท่านว่าท่านได้มาบวชในพุทธศาสนานี้ก็เพราะมีพระอัสสชิเป็นอาจารย์แนะนำพร่ำสอนนี้คือความกตัญญูอย่างที่หนึ่งคุณของอาจารย์ท่านก็ไม่ลืมคุณอย่างที่สองการที่ท่านได้บวชให้กับราธพามซึ่งเป็นพามตกยากราธพามแต่แต่กี่อยู่ในกรุงราชคฤห์มีทรัพย์สมบัติหลายพอกูแลหน้ากะหลายเงินกะหลายลูกกะหลายบาลีเมียตายได้แบ่งหน้าแบ่งมูลทั้งหมดให้ลูกคิดว่าลูกเขาสิเลี้ยงเอาเล่าคือกันเมื่อแบ่งมูลแบ่งหน้ามรดกให้ลูกเขาก็หนิงกันบ่เลี้ยงเอาสันตัวบาลีย่าไปอยู่น้ําลูกผู้ใหญ่มันก็ว่าเจ้าก็บ่ได้ให้แต่ข่อยเลี้ยงมรดกมูลเจ้าเจ้าก็ให้น้องคือกันเจ้าคือสิให้แต่ข่อยเลี้ยงเจ้าคือสิให้แต่ข่อยยากแต่คือบ่ให้น้องเลี้ยงน้องยากน้ําแน่สันตัวไปอยู่น้องผู้ร้องบอกความเดียวกันผู้ที่3ที่4ฮอดลูกผู้ที่7เว้าความเดียวกันหมดเลยเลยบ่มีหม่องอยู่ไปใส่บ้านเลยไปอยู่วัดเวรุวันน้ําผักค่อยตักน้ํากินน้ําใส่ล้างบ้านกวดตีวิหารให้เพิ่นค่อยบีบค่อยนวดให้เพิ่นค่อยเพิ่นได้สมทบด้วยอาหารด้วยข้าวน้ําเล็กๆน้อยๆประทังชีวิตไปเพราะฉะนั้นญาติบ้านน้องเฮียเฮาบ่ได้มีหน้าหลายก็จะแบ่งให้ลูกเหมือนเด้อเขาแบ่งให้เหมือนเขาบ่เลี้ยงเขาสู้ผู้เจ้าเลยจองไว้เพื่อจะของน้ำจักหน่อยทีนี้ต่อมาอยากบวชเพิ่นบ่บวชให้ว่าเล่าเฒ่าพระพุทธเจ้าเล่งญาณเห็นว่าพระผู้นี้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมก็จังได้เสด็จไปโปรดถามภิกษุทั้งหลายในที่ชุมนุมสงฆ์ใครระลึกคุณของพระนี้ได้บ้าง
สารีบุตรอัครสาวกทูลว่าข้าพระพุทธองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้คนใช้เอาข้าว1ทัพพีมาใส่บาตรให้ข้าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็เลยอนุโมทนาสาธุเธอจงเป็นอุปัสสาบวชไทยราชภาพเถิดสารีบุตรการบวชลูกบวชหลานหรือว่าแม้แต่การสิบวชหน้ามือแรกนี่ยาก็เกิดขึ้นพอความกตัญญูลูกคุณกับของภาษาลิบุตรที่ระลึกนึกถึงคุณเขาเพียงหนึ่งทัพพี่ของราชภัมจังได้ว่าบวชเพิ่นทั้งบวชบ่ทุมื้อได้ว่าการผู้ใดได้บวชนั้นได้แสดงความกตัญญูกตเวทีบวชแทนคุณค่าน้ำนมเขาป้อนของพ่อของแม่เนี่ยมันเกิดจากความกตัญญูกตเวทีของสารีบุตรตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 2,500 ปีกายย้อนความกตัญญูที่บวชลูกได้ยัตติจตุถกรรมมีมาเข้าปัจจุบันนี่แล้วก็ต่อไปข้างหน้านี่คือตัวอย่างความกตัญญูของภาษาลิบุตรที่แพงแค่เขาหนึ่งทำพี่ของราชภาพกระลึกได้และอีกอย่างหนึ่งบันความกตัญญูที่เพิ่นมีต่อแม่ของเพิ่นแม่ของภาษาลิบุตรที่เขียนให้ภาษาลิบุตรว่าเอาน้องออกบวชเมื่อทั้งน้องยิ่งน้องใต้เล่าก็เลยเขียนให้ลูกชายเล่าว่าเอาน้องไปบวชพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ก็เลยย่านแม่ตายแล้วตรงนรกย่านมีมิจฉาทิฏฐิก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านได้กลับไปบ้านเก่าที่เมืองนาลันทาแล้วก็ไปพักที่บ้านเดิมห้องนอนของท่านตามธรรมดาของแม่แม่สีเขียนให้ลูกปันใดก็สร้างมันก็วัดว่าได้หรอกสายใยความรักความเมตตาที่มีตลุกกันต้อนรับคำสู้อย่างธรรมดามีว่าเจรจาแต่ในใจก็ยังเครื่องยังเครียดอยู่ในคืนนั้นปรากฏว่าบรรดาอินพุ่มยุ่มยักษ์เทวดาเท้าจตุโลกบาลเที่ยวเขามาเฝ้าเที่ยวเขามาฟังเทศของภาษาลิบุตรอยู่มัดคืนแสงสว่างในห้องเพิ่นอยู่ตลอดจากอินพุ่มยุ่มยักษ์เท้าจตุโลกบาลเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าเพิ่นผู้เป็นแม่สังเกตเห็นแสงก็เลยสงสัยตื่นเต่ามาเลยไปถามลูกชายว่าเป็นแสงอีหยังเที่ยวเขาเที่ยวออกของลูกอยู่มัดคืนภาษาลิบุตรแสงนั้นคือแสงของบรรดาอินพุ่มยุ่มยักษ์เท้าจตุรัสของทั้งสี่ตนของเขาของฟังคำของลูกตอนผู้แม่ได้ยินจังสั่นก็เลยขึ้นปัดปัดที่โทษตั้งแต่ลูกชายเขาเป็นสาวโบกันยังสำนีเชื่อว่าพระพุทธเจ้าศาสดาของเพิ่นที่ซ้ำไหนเกิดความเหลื่อมใสลูกชายค่ายทิฏฐิละความโกรธลงแล้วก็กราบลูกผู้ลูกก็เลยแสดงธรรมให้แม่แม่ก็เลยได้บรรลุธรรมนี่คือพระสารีบุตรปิดประตูอบายให้กับแม่เพิ่นทั้งว่าบวชนี่ล่ะปิดประตูอบายให้พ่อให้แม่จ้างมือนี่เจ้านางทั้งสองก็ถือว่าเป็นการปิดประตูอบายของบิดามารดาอาศัยการบวชนี่คือคุณนั้นสมบัติความกตัญญูกตเวทีของภาษาลิบุตรมีทั้งผู้อาจารย์มีทั้งพระผู้ให้เขาให้น้ำมีต่อทั้งมารดาผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเจ้าภาพก็ระลึกนึกถึงคุณของพ่อตายจึงเป็นยอดคนดีในทางพระพุทธศาสนาของเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่ท่านอยู่เลี้ยงกายการที่ท่านตายเราก็เลี้ยงวิญญาณเป็นหน้าที่เป็นกิจที่เราทั้งหลายพึงกระทำพึงปฏิบัติเพราะนั้นคือการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีดังที่อาตมาได้กล่าวบาลีไว้ในเบื้องต้นอาศัยความกตัญญูกตเวทีที่มีในจิตใจของท่านเจ้าภาพจึงนำมาซึ่งการสั่งสมบุญกุศลบุญวันนี้เราอุทิศให้ญาติผู้ตายส่วนหนึ่งตัวหนึ่งเราก็จะได้ทำที่พึ่งให้กับตนเองเหมือนกับบาลีสุภาษิตที่กล่าวต่อมาว่าปุญญานิปรักโลกัสมิงปฏิถาโหนติปานิหนังซึ่งแปลแล้วใจความว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรักโลกเบื้องหน้าอันนี้ฝากให้ท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดเอาละการอารัมภบทเบื้องต้นนั้นใช้เวลาพอสมควรคันอาตมาจะพร่ำพรรณนาให้มากไปกว่านี้ก็เกรงว่าจะเสียเวลาในการเทศปุจฉาวิสัชนาคือการเทศถามตอบแต่การเทศปุจฉาตมาจึงหันกลับมาสู่การเทศแบบปุจฉาวิสัชนาจึงได้ออกเอ่ยเผยวาจาว่าปุรโตธรรมาสาเนนิสินังสมนามิณโอกาสบัดนี้จะได้สมมุติให้พระเดชพระคุณอาจารย์ผู้นั่งสถิตณธรรมาสน์เบื้องหน้าของอาตมาซึ่งมีนามปรากฏว่าท่านอาจารย์พระครูปริยัติสุทธิคุณหรือท่านพระอาจารย์มหานันดรสุทัศน์จิตโตเจ้าคณะตำบลหนองบัวเจ้าอาวาสวัดบูรพาบ้านหนองบัวท่านเป็นผู้มากด้วยความรู้แตกฉานในข้ออัดข้อธรรมเป็นนักปราชญ์เป็นนักเทศที่มีวิหารปฏิภาณเป็นเลิศวันนี้จะได้มอบหมายถวายตำแหน่งแต่งตั้งให้ท่านรับหน้าที่เป็นพระสักวาที
มีหน้าที่ในการไต่สวนทวนถามอัศยเมวาหังอัตตานังสมานามิอัตตมภาพเป็นผู้มีปัญญาน้อยถอยปัญญาลงรงปัญญาไว้วันนี้ขอรับหน้าที่เป็นพระปรวาทีมีหน้าที่ในการแก้ไขวิสัชนาตสมาสาธโมพระเหตุฉะนั้นไซขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธมามากราบบริษัททั้งหลายหญิงก็ได้ชายก็ดีซึ่งนั่งในประลัมพิธีแห่งนี้จองได้เงี่ยงายโสตประสาทกล่าวถึงหูทั้งสองให้เป็นดุจภาชนะแก้วภาชนะทองคอยรองรับรถพุทธพจน์พระธรรมคำสอนตามที่พระเดชพระคุณอาจารย์ซึ่งได้รับสมมติหน้าที่แล้วจะได้ว่าหน้าที่สืบต่อไปก็มีนักกาลบัตรีนะ